ัดถ้ำทองตำบลชอนเรืออำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์เป็นที่จำปาแล้วก็ไหว้สรีระของหลวงปู่ทองซึ่งไม่เน่าไม่เปื่อยลึกไหมไม่ลึกเหรออ๋อไม่เน่าไม่เปื่อยเนาะเขาโทษที่เขาก็ถามมาเราเหรอคนที่มาไม่รู้ก็เอาออกไปข้างนอกอะไรเหรอถามรองรับไหมครับ
แล้วจะและนี่คิดไหมนี่นี่พี่คุณมาใช้อยู่กรุงเทพปะเนี่ยอยู่ไหนกรุงเทพอยู่ไอ้ศูนย์วัฒนธรรมศูนย์วัฒนธรรมแล้วกรุงเทพจะมาเนี่ยแล้วข้างในเนี่ยข้างในหน่อยข้างในแล้วเราจะเข้าไปข้างในได้ยังไงได้มันมืดเหรอห้องไหนได้ครับตรงไหนฮะห้องไหนเข้าช่องนี้ครับไปช่องแต่ทางนี้ก็มีแต่ฝ่ายมันมืดได้มันมีไอ้นี่เขาเรียกห้องอะไรตรงนี้ก็นี่ห้องผมก็ไม่รู้นะล่ะห้องที่เมื่อก่อนนี้ลูกปู่ท่านจะรับแขกข้างในนี่มั่งคือห้องโน้นจริงแล้วก็จะเป็นห้องฉันครับเนี่ยห้องไหนห้องนอกนู่นเหรอและที่เดินเข้าทางนี้เหรอเดินเข้าไปได้กันนะเดินเข้าไปได้อ๋อเดินเข้าไปได้เนาะครับเดินเข้าไปได้สวยจริงเลยเนาะโอ้โหถ้ำใหญ่เนาะเนี่ยใหญ่สิเขาบอกสวยอุ้มให้อุ้มไม่ประจับจองอุ้มมีบันไดขึ้นนะถ้ารู้ไปออกนู่นเลยเห็นว่าถ้ารู้ไปอีกถ้ำนึงอีกเมื่อกี้เขาบอกเดี๋ยวญาติโยมรัตนาธิเบศใช่ยังมากันอยากกรุงเทพมหานครถนนรัตนาธิเบศไงถ้ำสวยนะสวยมากเลยแหละจะทะลุกันลูกไหมเดี๋ยวสิแป๊บเดียวเขาบอกมึงกันหน่อยนึงทางเข้ามันมีช่างใหญ่เหรอข้างในก็ใหญ่วีไม่ได้ไว้ไม่ตะเกียบก่อนอาจารย์ก็มาบุกเบิกเนาะมีถ้ำมีอะไรก็มาเลยอันนี้แหละหินย้อยแต่เมื่อกี้ตรงโน้นหินงอกขึ้นไม่ต้องไปหรอกแค่นี้ก็พอแล้วเราก็รู้แล้วก็ถึงถ้ำเขาเรียกทำเพชรทำทองแล้ว
อาจารย์นี่มรณะนานแล้วเนาะนานแล้วครับเดี๋ยวคนมาเยอะสิก็คนไม่ขาดกันไปมาเมื่อวานอ๋อเหรอตั้งเกิดปีไหนเนี่ยเดือน10ปีรากา2440เหรอ2440โอ้โหมรณะ19เมษายน95ปีวันนี้พี่ตถาพาไปเที่ยวนะครับได้พาท่านมากราบสักการะหลวงปู่ทองปริสุทธโธวัดธรรมทองนะวัดธรรมทองบ้านชอนเดือบ้านสะแก้วบ้านสะแก้วเหรออ๋อบ้านสะแก้วนะตำบลตาคลีตำบลตาคลีอำเภอตาคลีอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์นะครับสำหรับท่านใดที่สำหรับท่านใดที่ชอบและอย่าลืมนะครับท่านใดที่ชมรายการถ้าอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับในการทำงานในครั้งต่อไปนะครับเพื่อจะได้หาสิ่งดีๆมาให้ท่านได้รับได้ชมกันนะครับเนื่องจากการท่องเที่ยวในประเทศไทยมีสิ่งดีๆเยอะมีสิ่งที่สังคมไม่รู้อีกเยอะแยะนะครับฉะนั้นเมื่อท่านมาแล้วก็อย่าลืมนะครับแวะมาสักการะหลวงปู่ทองบริสุทธโธนะครับที่วัดถ้ำวัดถ้ำทองนะหรือเขาเรียกว่าวัดถ้ำเพชรถ้ำทองนะครับ
ินเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมมิตรฐาพาไปเที่ยวขอขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ